มาดูอีกหนึ่งข่าวคนนี้จะเลิกไหมเนี่ยฉันจะเลิกเลิกอะไรคุณจะเลิกชอบเขาเอาทำไมอ่ะเพราะเขารู้สึกเหมือนประมาณช่วงนี้เยอะเกินไปอะไรคุณพูดถึงใครอ้าวไม่ต้องเฉลยแล้วกำนันแสงนั่นแหละเออรู้สึกแบบเยอะช่วงนี้กำนันแสงเยอะเกินไปแล้วนะกีดกันกีดกันฉันกีดกันฉันกับเบิ้ลเกินมากเกินไปละแล้วก็ทำร้ายจิตใจพี่จอยเกินไปเยอะเกินไปละพ่อโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เพลงรักรอยแค้นเมื่อวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมา 12-16 ใครที่เปิดช่อง8หมายเลข27ดูกันจุใจมาราธอนนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆสำหรับเพลงรักรอยแค้นนะฮะซึ่งพี่เคลลี่ธนภัทรเนี่ยรับบทเป็นกำนันแสงเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหชีวิตนี่ก็แหมโดนเพื่อนก็คือครูปิวครูคุณลิฟเนี่ยแย่งแฟนไปใช่ไหมฮะแล้วยังต้องมากีดกันลูกสาวด้วยลูกสาวมี3คนก็กีดกันไปทั้งหมดนะฮะมีบางคนเริ่มหมั่นไส้กำนันแสงกันนะคุณเปียคุณรู้ไหมแต่ชีวิตจริงไม่ใช่ชีวิตจริงแต่ชีวิตกำนันแสงถ้าดูตั้งแต่เริ่มเป็นผู้ชายที่น่าสงสารนะใช่เพื่อนก็ทิ้งเพื่อนก็แฟนก็ไปเอากับเพื่อนอันนี้ก็เจ็บใจขั้นที่หนึ่งพอไปแปรมาจะมารักลูกลูกก็จะไปเอากับลูกศัตรูอีกเดี๋ยวอีกสักพักนึงคุณเดี๋ยวคำว่าเอาคุณเปลี่ยนเป็นได้ ได้ไหมแบบจะไปได้อย่างงี้ได้ไหมแล้วพอ พอมีเมียใหม่เป็นพี่จอยอีกสักพักเดี๋ยวจะเฉลยว่าพี่จอยจะไปกึ๋งๆกับใครอีกจอมพลเล็งอยู่นะจอมพลเล็งนายกอยู่นะตอนนี้นะท่านนายกได้กับจอมพลนี้กำนันแสงที่โคตรน่าสงสารไม่เคยสมหวังในเรื่องความรักเลยนะใช่นะฮะต้องบอกว่าเหตุการณ์บีบบังคับให้เขาต้องร้ายกาจนี่พี่เคลลี่ยังสงสารกำนันแสงเลยเล่นเองสงสารตัวเองเล่นเองสงสารตัวเองในละครงงไหมอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราไปถามพี่เคลลี่ดีกว่าว่าบทกำนันแสงเนี่ยมันเป็นยังไงและพี่รู้สึกไงกับบทนี้บ้างครับไปหลายคนดูกำนันแสงคงคิดว่าโอ้โหกำนันแสงนี่ชีวิตสบายสบายนะมีเงินมีอำนาจมีลูกน้องผมมีความสุขมากแต่จริงๆแล้วกำนันแสงนี่น่าสงสารมากๆนะครับเพราะว่าเห็นแบบนี้นะแต่จริงๆเป็นคนที่มีความทุกข์เนื่องจากเสียภรรยาไปเสียคนรักไปตั้งแต่แรกมีลูกสาวลูกสาวก็ไปรักกับบ้านที่เรามองว่าเป็นบ้านศัตรูของเราโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทำให้กำนันแสงนี่ต้องเศร้ามากกำนันแสงที่ต้องโหดและต้องดุกับลูกไงครับเพราะว่ารักลูกมากเป็นห่วงลูกมากแล้วเดี๋ยวคอยดูนะครับว่ากำนันแสงกับแม่พิกุลเนี่ยโอ้โหมันจะดุกันมันจะเจอกันมันจะฟาดฟันกันไปถึงไหนนะครับก็ฝากติดตามนะครับโอ้โหมันจะฟาดฟันไปถึงไหนนี่ฉากเมื่อวานนะฉันชอบคนข้างหลังกำนันแสงโอ้ยตายแล้วคุณไปชอบพี่เราซะงั้นให้ดูกำนันแสงนี่กำนันแสงบุกมากรุงเทพมาหาประภาสที่รับบทโดยไต้ฝุ่นมาดูสิว่ามันเอาแสงดาวเนี่ยลูกสาวเราเนี่ยมากักขังไว้หรือเปล่าบุกมากรุงเทพกระทืบประภาสเอาด้ามปืนตีไงโอ้โหเมื่อวานนี้ไปเลยต้องดูต้องดูเข้มข้นมากๆที่เบอร์อยู่นั่นคือปืนนะฮะเดี๋ยวไม่รู้กันนะฮะอันนี้คือเอาปืนมาจ่อต้องบอกว่าเข้มข้นนะครับตอนนี้เริ่มเรื่อยๆแล้วนะฮะสำหรับเรื่องนี้นะฮะเพลงรักรอยแค้นชมกันได้นะครับจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา6โมงเย็นนะฮะทางช่อง8กดหมายเลข27นะฮะแต่ถ้าเกิดดูหน้าจอไม่ทันดูได้ที่ True ID เลยดูย้อนหลังผ่าน3ช่องทางแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID TV ฟรีทุกเครือข่ายหลังละครจบดูได้เลยตอนนี้เข้มข้นมากมีหลายปมมากพอจอมพลก็กำลังจะเคลมนายกแล้วก็จะเคลมแสงพราวอีกนะฮะอุ้ยเรื่องตอนนี้เข้มข้นมากต้องดูกันไปหมดต้องดูต้องดูจุดจบกำลังแสงแบบพี่ๆเคลลี่ฝากด้วยใช่จะเป็นยังไงถูกต้องนะครับบทสรุปจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามนะละครเพลงรักรอยแค้นทางช่อง8กดหมายเลข27นะครับ